ง Approved by Dr. Smith ครับมาถึงช่วง Approved by Dr. Smith นะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขข้อข้องใจข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งผ่านมาทาง Forward Mail นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นะครับหลายคนทำงานหนักครับก็เกิดอาการสมองล้าสมองตื้อบางครั้งนะครับผ่านให้อารมณ์เสียต่างหากนะครับก็เลยมีหลายๆคนพยายามจะหาวิธีการที่จะผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ร่างกายของตัวเองเลยเป็นที่มานะครับของความเชื่อที่ว่าการนวดแล้วก็ดึงติ่งหูนะครับเป็นการผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ความเครียดได้อย่างหนึ่งสำหรับความเชื่อนี้นะครับจริงครับ approveถ้าหากเราเหนื่อยหรือเครียดนะครับความสามารถในการใช้สมาธิจะลดลงครับและเราก็จะไม่สามารถรวบรวมความคิดหรือพูดอธิบายอะไรออกไปได้วิธีคลายเครียดวิธีนึงก็คือการนวดบริเวณใบหูติ่งหูจะช่วยกระตุ้นความเข้าใจได้นะครับโดยอยากให้นั่งพักสบายๆนะครับแต่ปลายนิ้วทั้งสองข้างที่ใบหูเคลื่อนนิ้วไปยังส่วนบนของหูจากนั้นบีบนวดแล้วก็คลี่รอยพับของใบหูทั้งสองข้างออกค่อยๆเคลื่อนนิ้วลงมานวดบริเวณอื่นๆของใบหูนะครับดึงเบาๆเมื่อถึงติ่งหูดึงลงให้ทำซ้ำกัน2ครั้งนะครับวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการได้ยินและทำให้ความเข้าใจดีขึ้นด้วยล่ะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับการนวดแล้วก็ดึงติ่งหูเนี่ยนะครับก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่งครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการผ่อนคลายความเครียดที่ได้ผลถาวรแล้วก็ได้ผลอย่างแท้จริงเนี่ยก็คงจะเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุมากกว่านะครับรับกับเข้าสู่รายการดร.สมิธในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกยังอยู่กับคุณตุ้ยเกียรติกมลอยู่นะครับครับผมวันนี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์แล้วก็การคุมกำเนิดนะครับเป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจแต่ไม่กล้าถามนะครับวันนี้เลยเปิดพื้นที่นะครับให้ถามกันเลยนะให้ผมเป็นตัวแทนแล้วกันของวัยรุ่นในสมัยใหม่จะได้มีวิธีการป้องกันครับผมที่มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยเปิดช่วงออนไลน์คลินิกนะครับรับคำถามจากคุณผู้ชมระหว่างที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter ที่ @drsmithtv นะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับที่ www.facebook.com/drsmithtv นะครับแน่นอนวันนี้คำถามมาเยอะเหมือนกันนะเยอะเลยครับมีทั้งจากน้องๆวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ด้วยใช่ครับอันนี้มาจากน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับถามมาจาก Twitter นะครับว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันนานๆจะมีผลเสียอะไรกับร่างกายหรือเปล่าคะนี่ตุ้ยเคยได้ยินมาไหมครับเคยได้ยินว่าถ้าเกิดกินนานๆเนี่ยจะทำให้มีลูกยากครับครับยาคุมกำเนิดแน่นอนก็มีชนิดที่เรากินเป็นรอบเดือนนะครับกับแบบฉุกเฉินนะครับแบบฉุกเฉินเนี่ยแยกออกไปก่อนเลยนะครับเพราะแบบฉุกเฉินไม่ได้เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ตลอดเดือนคือป้องกันแค่ตอนนั้นนะครับแล้วระดับฮอร์โมนใช้สูงมากถ้าทานบ่อยคนที่เคยรับทานจะรู้เลยว่ารอบประจำเดือนจะรวนหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดประจำเดือนออกมาหลังจากที่กินแล้วก็ต้องนับกันใหม่ซึ่งก็จะส่งผลครับต่อการมีบุตรแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวซึ่งแต่ละคนอาจจะต่างกันส่วนแบบแผงนะครับถ้าหากรับประทานมาเป็นเวลานานๆ นะครับก็พบว่ามีผลเช่นเดียวกันนะครับเมื่อหยุดแล้วเนี่ยกว่าที่จะร่างกายกลับมานะครับมีการตกไข่แล้วก็เกิดการตั้งครรภ์ได้ก็ใช้เวลาในการปรับตัวอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันแล้วแต่บุคคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะชะลอการมีบุตรนะครับอย่างคู่แต่งงานที่ยังไม่พร้อมนะครับคุณหมอก็จะให้คำแนะนำนะครับก็จะมีวิธีการคุมกำเนิดอื่นๆมาช่วยนะครับเช่นการฉีดยาคุมกำเนิดหรือการใช้ห่วงนะครับหรือว่าการใช้วิธีอื่นๆยังฉีดยาคุมนี่มีผลต่อการจะมีลูกยากในอนาคตไหมครับก็จะเกี่ยวเหมือนกันนะครับเพราะว่าการฉีดยาคุมกำเนิดเนี่ยเราไม่สามารถไปควบคุมได้ถูกไหมคือ1เข็มมันจะอยู่ได้จำนวนกี่เดือนกี่เดือนว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเว้นช่วงเหมือนกันกว่าที่รอบประจำเดือนจะกลับมาแบบปกติมีการตกไข่แบบปกติแน่นอนนะครับว่าการคุมกำเนิดมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับยังไงก็ขอแนะนำไว้ละกันนะครับว่าก่อนที่จะเริ่มการคุมกำเนิดเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยพบกับคุณหมอนะครับไม่รู้ไปแผนกไหนไปแผนกสูตินรีเวชนะครับเขาไม่ได้ทำคลอดกันอย่างเดียวนะครับให้ความรู้อย่างอื่นได้ด้วยก็คือเป็นเรื่องโดยตรงของคุณหมอเลยที่เขาจะเรียนมาในแผนกนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับไม่แน่ใจนะครับรวมถึงอยากจะตรวจนะครับเพราะว่ามีข้อห้ามเหมือนกันนะยาคุมเนี่ยในคนที่มีเนื้องอกมะเร็งอะไรซ่อนอยู่บางอย่างก็ไม่สามารถจะใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มเนี่ยผมแนะนำนะไปปรึกษาคุณหมอก่อนมาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับวันนี้คำถามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเราติดเชื้อ HIV แล้วต้องทำยังไงคะ Hard รักษาหายหรือเปล่าโรค HIV นะครับเรามียาที่ช่วยรักษาแล้วก็ควบคุมเชื้อได้บรรเทาใช่นะครับก็คือถ้าเกิดทราบแล้วว่าเป็นขอเลยนะครับอย่างแรกอย่าแพร่ให้คนอื่น
บางคนจะรู้สึกว่าเป็นแล้วอยากให้ทุกคนเป็นน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่ารู้สึกว่าตอนนี้เป็นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องป้องกันแล้วอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะถ้าหากได้รับเชื้อมาแล้วเป็นโรค HIV แล้วนะครับยังไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นสมมติติดเชื้อเข้ามาอีกก็ทำให้เชื้อในตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกทำให้อาการเนี่ยแย่ลงไปนะครับแล้วยาที่ทานี่เป็นไงครับครับปัจจุบันนี้นะครับถ้าไปพบแพทย์แต่เนิ่นนะครับก็จะมียานะครับที่ใช้ในการต้านเชื้อไวรัส HIV อยู่นะครับก็ทำให้ระดับของเชื้อเนี่ยต่ำลงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเอสหรือว่า HIV เนี่ยนะครับก็คือเกิดจากภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าตัวเชื้อ HIV ทำหน้าที่ในการไปทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงแล้วก็มีเชื้ออื่นติดเข้ามาแล้วคนไข้ก็จะเสียชีวิตจากเชื้ออื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราควบคุมจำนวนเชื้อไวรัสได้นะครับทำให้ภูมิคุ้มกันเรายังแข็งแรงอยู่ก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติและที่สำคัญคือใจด้วยถูกต้องใช่ไหมครับสำคัญมากๆต้องดูแลกายและใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็รีบรักษานะครับอย่าอายนะครับใช่เดี๋ยวนี้มีคลินิกมากมายนะครับที่เปิดบริการให้การรักษานะครับก็สามารถรับประทานยาให้เหมาะสมถูกต้องตามที่คุณหมอให้มานะครับก็หลายๆท่านก็มีชีวิตอยู่ได้ตามปกติเลยนะครับแค่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเป็นไงครับตุ้ยครับวันนี้รู้สึกได้ความรู้เยอะมากครับผมโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ครับเพราะผมดีใจนะครับกับการที่ได้มาออกรายการนี้ครับเพราะว่าสะท้อนครับสะท้อนตัวเองเห็นสิ่งแวดล้อมที่เราได้สัมผัสกับเด็กอายุน้อยแต่ตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เห็นแล้วมันไม่ค่อยจะลงใจเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าวันนี้จะช่วยให้น้องๆวัยรุ่นไทยได้ความรู้ได้ไม่มากก็น้อยครับผมแน่นอนนะครับว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับคงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปิดกั้นนะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เยาวชนจะต้องรับรู้นะครับแล้วก็เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเพราะว่าบางครั้งความผิดพลาดในวัยเด็กอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตในอนาคตเขาทั้งชีวิตไปเลยก็ได้ถูกต้องครับนะครับแหมยอดเยี่ยมเลยนะครับตื่นนะครับมีผลงานอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับตอนนี้ครับครับผมก็มีละครครับก็ติดตามได้ครับผมแล้วก็เพลงละครครับก็เป็นคนร้องไว้เองด้วยในละครครับผมฝากไปทั้งเล่นทั้งร้องนะครับวันนี้ครบวงจรจริงๆนะครับแหมความสามารถเต็มเปี่ยมเลยนะครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับมีกิจกรรมพิเศษด้วยล่ะครับครับมีหนังสือมาแจกนะครับคุณผู้ชมแค่ชื่อก็เด็ดแล้วนะเล่มนี้ถ้ารู้คงผอมไปนานแล้วนี่ไงแปลว่ายังอ้วนกันอยู่นะครับนะฮะรีบมาเล่นเกมกันเลยนะครับที่ www.facebook.com/drsmithtv ครับมากดไลค์นะครับเราแจกสัปดาห์ละ3เล่มนะครับรีบๆนะครับทีมงานของเราแย่งกันอย่างหนักเลยครับผมนะครับแทบจะเก็บไว้เองกันแล้วนะครับผมแอบดูแล้วนะเล่มเนี้ยจริงครับข้อมูลนี่แบบเต็มเพียบมากแล้วก็เข้าใจง่ายสุดๆจากอมรินทร์ Printing นะครับอย่าลืมนะครับว่าติดตามสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้ใหม่นะครับผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้นะไม่เครียดเลยนะครับทุกวันจันทร์เกือบ 5:00 น.ทางช่อง5อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ